สิงโตขาวเพศเมีย3ตัวสมาชิกใหม่จากแอฟริกาที่ได้รับมาจากองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ถูกปล่อยออกสู่ส่วนจัดแสดงภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมเป็นครั้งแรกในโอกาสที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครบรอบ38ปีพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมประกวดตั้งชื่อสิงโตเพศเมียทั้ง3ตัวด้วยสำหรับสิงโตขาวทั้ง3ตัวมีอายุ4ปี7ปีและ9ปีมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีโดยสิงโตขาวเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะอุทยานแห่งชาติคูเกอร์ในประเทศแอฟริกาใต้เพียงแห่งเดียวปัจจุบันเหลือประชากรสิงโตขาวบนโลกเพียง300ตัวเท่านั้น